รู้ไพ่ราวกับว่านักมายากลมีตาทิพย์หมวดหมู่นี้มีอยู่หนึ่งมายากลที่ลุงอาลีชอบได้ถูกถ่ายทอดโดยแชมป์โลกสองสมัยคุณเดเรียลนะครับโดยการเรียนรู้ผ่านวิดีโอเทปมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดให้กับท่านผู้สนใจนะครับการแสดงนี้ชื่อว่า The Whisper of Queen หรือว่าเสียงกระซิบของแหม่มเราจะใช้แหม่มทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วให้ผู้ชมเลือกใบไหนก็ได้แค่1ใบผมเป็นตัวแทนเองนะครับโดยที่จะหยิบใบที่ผู้ชมเลือกออกมาเอาเบอร์แหม่มวางไว้ประกบระหว่างกลางท่านจะเห็นไพ่ของผู้ชมนะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับแล้วก็ไพ่ของเบอร์แหม่มจะอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างแหม่มก็จะสักกระซิบบอกลุงอาลีได้ว่าไพ่อันนี้คือ2โพดำนะครับนี่คือการแอบดูแบบหนึ่งที่เอามาใช้ในวิธีของมายากลนะครับคุณอาจจะใช้เลขอะไรก็ได้ที่เหมือนกันวางไว้ระหว่างบนและล่างเคล็ดลับก็คือ2ใบที่อยู่ข้างในตัวเลื่อนเข้า2ใบที่อยู่นอกตัวเลื่อนออกนิดหนึ่งส่วนใบกลางคือใบที่ผู้ชมเลือกเราใช้นิ้วดันเมื่อดันก็จะเห็นว่าเป็นเลขอะไรในขณะที่มองก็คือดันใบที่อยู่นอกตัวออกไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะบังถ้าตรงๆเนี่ยก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าบังยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นอย่างนี้ก็จะไม่เห็นถ้าบังถ้าอย่างนี้เห็นสูงขึ้นนิดหนึ่งกลับมาที่เดิมเมื่อเราแอบดูมารวมกันก็จะรู้ว่าเป็นเลข2แบบนี้เป็นเทคนิคที่ดูง่ายแต่ถ้าฝึกก็จะเกิดความทึ่งได้หลายๆอย่างมายากลหลายอย่างไม่ต้องใช้เทคนิคที่ฝึกนับ10ปีแต่เพียงแต่รู้เคล็ดลับฝึกฝนในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็สามารถที่จะสร้างความน่าสนใจความคล่องแคล่วในการฝึกฝนได้แล้วนะครับ